ด่วนญี่ปุ่นเชียร์สุปโชคยิงต่อซัปโปรโรดอดด้านอิชิอิจัดให้ทีมชาติไทยยู23ได้โค้ชใหม่แล้วเป็นชาวญี่ปุ่นปิดท้ายเมืองทองระบบยังไม่ลงตัวเสมอและยองเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เก,กรเน็ตพัทในเคตการโนราบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆปโปรตีน,น,นเน้นๆนนเกรเนพัทในเคลการโนราบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้นะครับช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของนักเตะไทยในการค้าแข่งฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นกันหน่อยเป็นเรื่องราวของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาตินะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่ปัจจุบันอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเลสซัปโปโรนะครับซึ่งตอนนี้ซัปโปโรมีเป้าหมายใหญ่ก็คือการอยู่รอดปลอดภัยในฟุตบอลเจลิกให้ได้แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าไม่ง่ายเพราะตอนนี้ซัปโปโรนะครับ ยังคงรั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนนะครับมีอยู่19คะแนนกับโปรแกรมอีก11นัดที่เหลือตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยตามหลังทีมที่รอดตกชั้นที่อยู่ในโซลรอดตกชั้นอย่างโชนันเบลมาเล่นเนี่ยอยู่10คะแนนด้วยกันแต่ยังมี3คะแนนให้เก็บอย่างต่อเน,นื่อนะครับซัปโปโรผลงานช่วงหลังยอดเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ มิชาเล้กเตะตัวหลักกลับมารวมถึงนักเตะใหม่ที่เสริมทัพเข้ามาก็ช่วยทีมได้นะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เก็บมาได้ถึง8คะแนนแต่เกมกลางสัปดาห์เนี่ยไปตกรอบบอลถ้วยก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวทีมซัปโปรโรเองเนี่ยเขาจะขอโฟกัสฟุตบอลลีกแบบเต็มที่บอลถ้วยก็โรเตชันทั้งทีมนะครับสุดท้ายไม่รอดนะแต่ในเกมลีกเนี่ยโหมิชาในช่วงการคุมทีมฝึกซ้อม สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเครียดแล้วก็ที่สำคัญคือประชุมและพูดคุยกันเยอะมากๆว่าเกมเจอจูบิโรอิวตะซัปโปโรไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้อง3คะแนนเพียงแค่สถานเดียวเท่านั้นคือเจอจูบิโรเนี่ยจูบิโรคืออยู่อับที่18ของตารางนะมีอยู่28คะแนนชัยชนะเกมนี้สำคัญสำหรับซัปโปโรถ้าซัปโปโรเก็บ3คะแนนได้เนี่ยจะทำให้พวกเขาขยับขึ้นสู่หลัก20คะแนนจะมี22คะแนน เออมันก็จะหายใจคล่องขึ้นซึ่งเรื่องนี้สุปโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมก่อนเจอกับจูบิโรอิวตะเขาบอกว่าเกมนี้ยืนยันชัดเจนว่าถึงแม้จูบิโรจะมีอันดับที่อยู่สูงกว่าแต่เกมเนี้ยซัปโปโดคุยกันในทีมแล้วชนะเท่านั้นต้องชนะเพียงแค่สถานเดียวและนักเตะทุกคนสัญญากับแฟนบอลไปแล้วว่าจะทุ่มเทสุดตัวและพยายามคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องตอนเนี้จะต้องเก็บ3ามแต้มอย่างเดียวเท่านั้น และมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะยิงประตูและแอซิ์คือในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยเชคก,ก็ทําได้ดีแหละแล้วก็ที่สําคัญแฟนบอลซัป,ปโปโรเนี่ยส่งกําลังใจให้กับเชคเยอะมากโดยเฉพาะที่สนามฝึกซ้อมนะครับเดินทางไปให้กําลังใจเชคแล้วก็แบบส่งกําลังใจว่าเฮ้ยเชคยิงต่อนะอย่าเจ็บแล้วก็ช่วยทีมต่อเชื่อมันว่าซัป,ปโปโรมีโอกาสรอตกชั้นอยู่นี่คือกําลังใจจากแฟนบอลซัปโปโ,โรคือที่สนามซ้อม มิยาโนโซวาเขาจะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมไปให้กำลังใจนักเตะเยอะนี่คือกำลังใจสำคัญนะครับตอนนี้เล่นเครื่องเก็บ3คะแนนอย่างต่อเนื่องนักเตะที่เจ็บเจ็บหายกลับมาเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ยูยะอาสนะคนเดียวเท่านั้นเกมนี้อามาดูบากาโยโก้ฟาสซิคานแล้วก็นักเตะใหม่เมนเดสพร้อมสุปโชคก็พร้อมมากๆเซตีของซัปโปโดวลาเจอกับจูบิโดอิวาตะสบายใจได้หน่อยครับคุณผู้ชมเจอกันอ่ะดีกว่าเยอะเลย จูบิโล่เนี่ยผลงานแย่นะฮะเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ถึง3ชนะ1เสมอ1แล้วก็ถ้านับสถิติพบกัน10เกมหลังสุดระหว่างซัปโปโดกับจูบิโล่เนี่ยซัปโปโรชนะได้ถึง8นัดครับแพ้ไปเพียงแค่2แล้วก็การพบกันในเจลิงหเกมหลังสุดซัปโปโรชนะถึง4แล้วแพ้เพียงแค่1โอ้โหในชั้นวัสถิติซัปโปโดข่มยับเลยเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจเช้ให้เช็คกันนะครับถ้าชนะได้ เดินหน้ารอดตกชั้นต่อไปแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็เตรียมจะเซกูตบายได้เลยเพราะว่าแพ้ทีมในโซนอีกตกชั้นด้วยกันไม่ได้ครับเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวลุ้นกันวันอาทิตย์นี้นะครับ25สิงหาคม5โมงเย็นถ่ายสดผ่านทาง AIS Pay บนช่องสยามสปอร์ตผมว่าเจอจูบิโร่เช็คยิงแอซิดอีกสารสารต่อฟอร์มดีต่อเนื่องได้แน่นอน ลุ้นกันนะครับส่งกําลังใจให้สุปโชคกันเยอะๆโหตอนนี้เนี่ยเป็นตัวความหวังในแฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลซัปโปโรนี่ที่เชียร์ซัปโปโรอะ่ะคาดหวังในตัวเช็คมากๆคือพูดง่ายๆถ้าเกิดเช็คพาซัปโปโรล,ลอดตกชั้นได้ยิงประตูได้เยอะในช่วงท้ายของฤดูกาล MVP ประจําสโมสรอยู่ไม่ไกลรอรุ้นละกันนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวของสุปโชคที่มาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตาม รับชมกันนะครับจากนั้นก็อยาบไปความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุด u 23กันหน่อยล่าสุดครับคุณผู้ชมได้เฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยคือตั้งแต่ตาแหน่งเฮดโค้ชยู23ว่างลงเนี่ยสมาคมแยกทางกับโค้ดละอิสระสีทโลนะครับเขาก็มีการอาสาหาเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาทมำทีมตอนนั้านี่มีชื่อของทั้งโคลล้ดไทยและโคลล้ดนอกนะโคลล้ดไทยเนี่ยก็จะมีโคลล้ชซิโก โค้ชโจ้งวรวุธโค้ชต่ยศิริศักดิ์ยอดยาไทยแต่ล่าสุดเนี่ยมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าอิชิอิเนี่ยที่ได้รับหน้าที่ในการสรรหาเฮดโค้ชทีมชาติไทยยู23เจ้าตัวเลือกเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทัพก็ไม่ใช่ใครครับคนที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ก็ตบรับคําคุมทีมชาติไทยเรียบร้อยก็เป็นทาคายุกินิชิกายะนะครับนี่เป็นเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น วัย51ปีนะครับเป็นคนที่อิชิอ e รู้จักเป็นอย่างดีโดยเดี๋ยวจะเดินทางมาทำงานในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมที่สำคัญนอกจากเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยอยู่23แล้วเนี่ยนิชิกะยะจะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยอิชิ e ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับถือว่าโอ้โหอิชิ C e, เลือกมาแล้วน่าสนใจเจแปนเวทั้งระบบนะครับ โดยทาคายุกินิชิกะยะเนี่ยมีประสบการณ์คือคุมทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็โอ้โหหลังจากนั้นก็ว่างงานแต่ที่สำคัญคือเขาเนี่ยเรียนหลักสูตรรุ่นเดียวกับโคตอิชิด้วยก็เป็นคนที่อิชิรู้จักเป็นอย่างดีนะ่าสนใจนะครับกับบทบาทของทาคายุกินิชิกะยะ ก็จะทำงานร่วมกับอิชิทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูยี่สามถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยนะครับว่ายูยี่สามกับชุดใหญ่เราจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจข่าวนี้แหละเอออิชิได้ทํางานแบบเต็มระบบจริงๆนะครับ 23, ยูยี่สามใครฟอร์มดีก็มีสิทธิขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตได้แบบรวดเร็วเลยแล้วก็อิชิก็จะคอให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นด้วยรอสดน่าสนใจติดตามรับชมกันเดี๋ยวยูยี่สามเนี่ยจะมีโปรแกรมสําคัญคือช่วง ปีหน้าเลยนะแต่ก็ดีครับการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาเลยเนี่ยมันทำให้การทำงานได้ต่อเนื่องและเราจะได้มีระบบวิธีการที่เหมือนชาติอื่นๆสักทีก็ของว่าฟีฟ่าเดยหนต่อไปอ่ะจะมีโปรแกรมให้กับ U23 อุ่นเครื่องหรือว่าลงแข่งเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ใช่ไปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทอร์เน็หนึ่งเดือนเนี่ยแล้มีเวลาอีกตั้งเยอะเตรียมให้พร้อมไม่สุด เราจะได้แข่งขันแบบพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมก็รอดูแล้วกันนะครับเดินหน้าเต็มระบบญี่ปุ่นและสำหรับทีมชาติไทยทั้งชุดยู3่ 23, แล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ติดตามรับชมกันนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทัพกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยฟอร์มการเล่นยังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอระยอง1ประตูตอนหนึ่งผมดูเกมนี้เมืองทองยังคงอึดอัดมีโอกาสยิงประตูพอสมควรแต่ปัญหาคือจบไม่คมครับคุณผู้ชม และที่สําคัญระบบการเล่นของจีโน่และเตลลี่เนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวคือเขาเหมือนจะชอบหลัง3แต่บอกว่าหลัง3มเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆนะเพราะฟุตบอลเมืองทองเนี่ยนักเตะในเซตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถนัดการเล่นระบบ4 2 3สอสามมากกว่าบอลออกปอีกแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดใช้นักเตะแบบถูกที่ถูกจุดอะผมว่าเมืองทองดีกว่านี้ได้นะเห็นได้ชัดตำแหน่งตรงกลางก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งจีโน่เนี่ยเขาชอบอะไรกับการเอาเซนเตอร์มายืนตรงกลางมากๆ มันก็เลยดูขัดขัดทั้งที่เขามีกองกลางอาชีพนะจาขอบมาเลอร์เนี่ยดีกรีทีมชาติสิงคโปร์สลวิทย์ผ่านทองปีที่แล้วก็เล่นได้ดีกับเทโลแต่เขาไม่เลือกใช้ใช้ธีรพัฒน์ลาฮบุตเกิในชัดว่าธีรพัฒน์ยังต้องปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่อีกเยอะจากรพันอะโอเคพอได้มีช้อยให้เลือกเยอะแต่กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่สุดในตำแหน่งตรงกลางเป็นวิชาอุทาที่ต้องทำงานหนักเยอะ เพราะฉันต้องปรับจุดนี้แล้วก็ไปปรับเรื่องของการจบไม่คมเพราะจีโน่ก็บ่นเหมือนเหมือนกันว่ามีโอกาสตั้งเยอะแต่จบไม่คมนี่คือปัญหาของเมืองทองต้องรีบแก้ไขนะครับดีว่าช่วงนี้ยังเจอโปรแกร,รมไม่หนักเดี๋ยวหลังจากนี้เจอราชบุรีแล้วก็เดี๋ยวเจอหนองบัวเออมันก็มีโอกาสที่จะคว้าสามคะแนนแต่ต้องดีกว่านี้ครับผมว่าใช้นักเตะให้ถูกจุดอะเดี๋ยวเมืองทองก็ดีขึ้นครับบางทีจีโน่เขาก็คิดเยอะไปนะ อาจจะต้องศึกษาเมืองทองแล้วก็ฟุตบอลไทยให้มากกว่านี้ะก็รอดูแฟนเมืองทองคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันได้ส่วนระยองขอชื่นชมนะครับสามารถเจอทีมใหญ่ได้4คะแนนโอ้โหแฟนบอลที่สนามระยองนี่คึกคักมาก7,000กว่าคน เป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากจริงๆระยองปีนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคลการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตนนนรีนเน้นๆเกรเนพัทในเคลกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ